ลดพุงลดโรคตอนกิจกรรมทางกายจะช่วยลดพุงลดโรคได้จริงหรือนอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วการเพิ่มกิจกรรมทางกายก็เป็นตัวช่วยในการลดพุงลดโรคได้อีกลองทดสอบความฟิตง่ายๆด้วยการทอล์กเทสโดยเดินเร็วเหมือนเวลาที่คุณรีบไปให้ทันนัดประมาณสัก10นาทีแล้วพูดขณะที่เดินว่ามดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์หน้าดูยูฮูเอาละลองร้องอีกครั้งพร้อมกับเดินนะครับมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์หน้าดูยูฮูเป็นอย่างไรกันบ้างครับพูดได้ร้องได้กันหรือเปล่าหากคุณพูดในขณะเดินเร็วแล้วคุณพูดได้ดีหายใจปกติระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับดีถ้าคุณพอพูดได้หายใจแรงระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับปกติแต่ถ้าคุณพูดไม่ได้หายใจหอบแสดงว่าสมรรถภาพของร่างกายอ่อนแอแล้วนะครับที่เกิดอาการนี้ก็เพราะเมื่อเวลาเดินเร็วๆหัวใจจะเต้นและบีบตัวเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อจะนำพลังงานมาใช้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากนั้นเส้นเลือดต้องส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปฟอกที่ปอดซึ่งปอดต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในการฟอกทำให้เราต้องหายใจเร็วและแรงขึ้นเพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้ปอดเอาไปใช้งานดังนั้นเราจึงไม่สามารถพูดประโยคยาวๆได้เพราะการพูดจะไปขัดจังหวะการเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายจากผลทอล์กเทสแล้วปรากฏว่าคุณอ่อนแอคุณจะทำอย่างไรง่ายๆครับแค่เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดินเร็วๆแบบรีบไปให้ทันนัดอย่างน้อย10นาทีวันละ3ครั้งณขณะเดินกล้ามเนื้อหัวใจถูกฝึกให้แข็งแรงขึ้นซึ่งหากทำเป็นประจำจะทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหัวใจไม่ต้องเต้นเร็วปอดจะแข็งแรงขึ้นไม่เพียงเท่านั้นการที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆทำงานเซลล์ก็จะเผาผลาญสารอาหารต่างๆมาใช้เป็นพลังงานทำให้ไม่เกิดการสะสมของไขมันจึงช่วยลดพุงได้แต่ถ้าหากคุณไม่มีเวลาเดินหรืออยู่ในพื้นที่จำกัดการแกว่งแขนก็เป็นอีกทางออกที่ช่วยคุณได้ครับเพียงคุณยืนแยกเท้าให้พอดีกับไหล่แกว่งแขนไปด้านหลังให้สุดแกว่งมาด้านหน้าให้ผ่อนสะสมให้ได้วันละ30นาทีหากทำถูกต้องและเป็นประจำก็จะช่วยลดการสะสมของไขมันที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องได้เช่นกันดังนั้นมาเดินเร็วหรือแกว่งแขนลดพุงลดโรคกันเถอะครับพบข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ลดพุงลดโรคโดยสสส